สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชาสุภัทโธด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องรู้หน้าที่ตนเองจากหน้าที่การงานของเราที่เราจะต้องทำหนึ่งให้รู้จักหน้าที่ของพระที่บวชมาแล้วหน้าที่ของเนรที่บวชมาแล้วหน้าที่ของชีที่บวชมาแล้วมีหน้าที่อย่างไรอย่างไรควรคิดอย่างไรควรนึกอย่างไรในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราคิดถูกไหมคิดผิดไหมคิดอิจฉาคนอื่นไหมคิดโกรธคิดโลภอีกให้ดูปัจจุบันนี้ให้รีบตัดสินเสียว่าวันคืนมันร่วงไปร่วงไปเราจะมานั่งเป็นทุกข์อยู่นี่หรือนี่ท่านสอนอย่างนี้ถ้าท่านยังเป็นอยู่นะมีชีวิตอยู่ท่านจะพูดอย่างนี้แกท่านพูดในตัวหนังสือวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันก็ราคามันก็น้อยไอ้ความเป็นจริงท่านกำชับพวกเราให้เรารู้ตัวเราเองทุกคนว่าเราบวชเป็นชีมันหน้าที่ของชีคืออะไรเราจะมาละกิเลสเรารู้จักกิเลสหรือยังที่เราจะต้องละเรารู้จักไหมไอ้ความชั่วเรามาละความชั่วไอ้ความชั่วเรารู้จักไหมเราละหรือยังหรือกำลังที่จะละที่เราละมันเป็นอะไรกำลังอดกั้นหรือยังไงทนไหมอะไรไหมเราพูดอย่างสมณะได้หรือยังเราทำอย่างสมณะได้หรือยังเรากินอย่างสมณะได้หรือยังที่เราบวชมานี่นี่เดี๋ยวนี่ท่านถามปัญหาให้ตัดสินที่เพราะอะไรเนี่ยเพราะวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเนี่ยจะมาทำอยู่อย่างนี้เหรอมีราคะมีโทสะรีบกำจัดมันเสียรีบภาวนามันเสียอย่ามาทำความประมาทอยู่ที่นี่เราบวชเป็นพระมาแล้วบวชเป็นเนนมาแล้วบวชเป็นชีมาแล้วมันต่างเพศของคฤหัสถ์แล้วเราจะมาคิดอย่างคนบริโภคกามนี่มันจะได้หรือเวลามันน้อยเวลามันไม่มากเวลามันน้อยเพราะวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปมันไม่คงที่เราจะมาอาศัยความประมาทอยู่นี่หรือจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่หรืออะไรอยู่นี่หรือเราจะมาทำความยุ่งยากในใจเราดีทำไมเราไม่ปลดปล่อยมันไปใช่ไหมไอ้ราคะโทสะโมหะของเราทำไมไม่ปลดปล่อยมันไปใช่ไหมเราต้องเห็นโทษมันถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันนักวะละมันไม่ได้เราปลดปล่อยมันไปไม่ได้เสียดายความชั่วอยู่อย่างนั้นน่ะบางทีก็อยู่อย่างนั้นบวชไป9 ปี10 ปี20 ปีชาตินี้ชาติหน้าเป็นอยู่อย่างนี้พระท่านสอนว่าทำไมมันถึงเกิดพอเราคิดผิดทำไมเราถึงหลงพอเราคิดผิดนี่ทำไมเราถึงโลภพอเราคิดผิดนี่คิดผิดอะไรมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั่นจึงนำความทุกข์มาให้เรานี่นะเราถึงไม่สงบไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิไอ้ความเห็นชอบมันก็สงบเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีโลภมันไม่มีโกรธมันไม่มีหลงไม่มีพอเห็นโทษมันแล้วไม่ยึดโลภไว้ไม่ยึดโกรธไว้ไม่ยึดหลงไว้ไอ้ความชั่วทั้งหลายที่เกิดมาก็มีแต่ท่านปล่อยมันไปวางมันไปละมันไปมันไหลผ่านไปนี่ด้วยนะเป็นอย่างนี้ทำไมท่านปล่อยมันไปเพราะว่าชีวิตของฉันมันน้อยเวลาของฉันมันน้อยมันน้อยเพราะอะไรเพราะวันคืนเห็นมันมันไปร่วงไปอยู่เนี่ยนั่นจะมาทำให้มันทุกข์อยู่ทำไมจะยึดอยู่ทำไมเนี่ยป่วยการป่วยเวลาของเราแล้วก็ปล่อยมันไปเสียดีกว่าถ้าคิดตกลงอย่างนี้มันก็ปล่อยมันก็วางไอ้คือความเห็นชอบนั่นแหละมันที่สงบละถ้าใครไม่มีความเห็นชอบไปเถอะจะไปอยู่ในป่าก็ไปเถอะจะไปอยู่คนเดียวก็ไปเถอะ
จะไปอยู่อะไรไม่เห็นคนก็ช่างมันโดยใจมันเห็นอยู่นะตานี่มีคงใจมันเห็นอยู่เนี่ยไอ้ความสงบจริงๆนั่นเดียวว่าไม่ใช่ทุ่งนาไม่ใช่ป่าไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นเหตุซะหน่อยหนึ่งถ้าเราต้องการความสงบเรามาอยู่ป่าอย่างนี้มันทำความสงบได้เร็วกว่าดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงป่าแล้วมันสงบไม่เข้าไปถึงภูเขาแล้วมันสงบไม่ใช่อย่างนั้นความสงบมันต้องเกิดจากความเห็นชอบเนี่ยเกิดจากความเห็นชอบไม่ใช่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิทีนี้เราก็เรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่จะมีการปล่อยวางพวกมากเราก็ต้องรู้จักอยู่ได้เมื่อเวลาเราจะต้องอยู่ก็อยู่ได้ไอ้พวกน้อยเราก็อยู่ได้เมื่อเราจะต้องอยู่แต่พวกน้อยเราไปก็ได้ถึงเวลาเราจะต้องไปด้วยดีไม่ใช่ไปเพราะอะไรที่นี่ว่าไม่ใช่ที่อยู่ของสมณะที่สมบูรณ์อย่างนี้เรายังไม่ฝึกสมควรอย่างนี้ถ้าความเป็นจริงแล้วสัมมาทิฏฐิตรงไหนแล้วก็มันอยู่ตรงนั้นนั่นความสงบถ้าหากเราไม่รู้จักอันนี้จะไปอยู่คนเดียวเอาดิมันก็ไม่สงบจะไปอยู่มากคนมันก็ไม่สงบมันไม่สงบทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่อันนี้ต้องคนคิดให้มันดีๆอย่างที่วัดหลวงพ่อโพงเรานั่นเนี่ยอาตมาเคยเทศน์ให้พระไอเนียนฟังไปทุรงอยากจะไปทุรงที่ไหนเอาอันวัดประโพงเนี่ยมันทุรงเท่าไหร่เนี่ยเอาไหมเอาป่าไหมเอาอะไรไหมมันที่สงบระงับดีด้วยเกินเขาทำงานกันเป็นเวลาตอนนั้นแหละทำงานกันเป็นเวลาเนี่ยบางองค์ก็คิดว่าเอ้ยไปสวดมนต์ไปทำวัดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยมีพระขี้เกียจเห็นไหมเห็นอย่างนั้นการสวดมนต์การทำวัดเนี่ยมันขี้เกียจแก้ความขี้เกียจนั่นดิมาเออมันอยากขี้เกียจนี่ไปเล่าเรื่องธรรมะไปเสนอเสริญคุณพระพุทธธรรมประสงค์มันผิดไหมมันบาปไหมนี่มือมีพวกมากเขาทำอย่างนี้แล้วก็ทำสิถ้าหากว่าคนเราไปอยู่อย่างหนึ่งเลยต้องอะไรหรอกไปสวดมนต์ทำวัดมันจะได้อะไรเหมือนไปร้องเพลงเท่านั้นแหละเนี่ยจะอะไรจะมีเป็นกิจการที่เป็นหลักฐานคนเก่าก็มีคนใหม่ก็ดีมันฝึกกันอย่างนี้อันนี้เป็นทางที่ถูกอย่างน้อยถึงเวลาทำวัดปีละครั้งแก่งๆมันนึกไม่อยากขี้เกียจนี่ไม่แก้ความขี้เกียจนั่นไม่ต้องแก้อื่นหรอกเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วน่ะให้เราเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราไปคิดอะไรไม่มีอะไรเป็นหลักการสารพัดอย่างเนี่ยต้องมีกายสามัคคีกันอย่างวันเดือนหนึ่งพระพุทธองค์ให้ประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อเป็นกายสามัคคีกันมีอะไรจะฝึกขันเป็นพวกนะเป็นสังฆะสังโฆเป็นหมู่ของสงฆ์นิกสังโฆหมู่แห่งเนื้อสกุณาสังโฆหมู่แห่งนกอริยสังโฆหมู่แห่งพระอริยเจ้ามันเป็นหมู่เป็นหมวดถึงแม้มันไม่เหมือนกันนกกับใครเหมือนนกอ่ะนกอ่ะแต่มันต่างพันกันมันก็เป็นนกบางตัวศบยาวบางตัวศพสั้นๆบางตัวมีปีกยาวบางตัวมีปีกสั้นแต่มันก็เป็นนกเหมือนกันนี่เรียกว่าหมู่แห่งนกมันไปเป็นกลุ่มหมู่ของพวกโยมชีก็เหมือนกันของพระของเนรก็เหมือนกันต้องลักษณะนกต้องเป็นอย่างนั้นลักษณะผู้ประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นสงบทำจิตของเรามันให้สงบนะเป็นถ้าเราไม่มีปัญญามันทำความสงบไม่ได้ที่อยู่สมบูรณ์เกินไปอาหารสมบูรณ์เกินไปก็ยังไม่สงบไม่สงบอะไรมันสมบูรณ์ก็ไม่สงบเพราะจิตเราไม่เห็นชัดไอ้ความชั่วทั้งหลายที่มันมีมาอยู่นั่นน่ะเราจะละมันละไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันอย่างชัดเราต้องเห็นโทษมันทีนี้เมื่อคิดไปพิจารณาไปแล้วก็ต้องตกลงต้องพยายามพวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนอย่างทุกวันนี้เห็นวัดประโพงเรานี่นะพูดง่ายๆในสมัยนี้เป็นวัดตัวอย่างเขาให้ชื่อว่าวัดหนองประโพงเป็นวัดตัวอย่างตัวอย่างที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่
คำเขาเล่าดีของคนชาวโลกเขาถ้าเนรก็น่าเลื่อมใสประพฤติดีประพฤติชอบดีแล้วเราอ่านเนี่ยมันดีอย่างนั้นไหมอย่างเขาเล่าไหมพวกชีก็มีระเบียบเรียบร้อยดีประพฤติดีประพฤติชอบน่าเลื่อมใสเขาพูดอย่างนั้นดีอย่างเขาว่าหรือเปล่าหรือเขาว่าอะไรก็ดีเอาเองต้องมาตรวจดูเราทุกคนทุกคนยิ่งว่าทำให้มันดีแล้วก็คิดให้มันดีที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เขาว่าดีแล้วต้องคิดว่าเดินดีหรือเปล่าเขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องคิดให้มันดีอีกว่าเราไม่ดีหรือเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นนี้นี่เราต้องอาศัยตัวเราเองถ้าเราทำไม่ดีอยู่เขาว่าดีอันนี้มันโกหกเขาเนี่ยคนนั้นมันพูดผิดนะเนี่ยเราจะไปเข้าใจว่าดีกับเขาไม่ได้เรายังอยู่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัณหาอยู่เราพยายามจะเพิ่มข้อประพฤติปฏิบัติเราขึ้นไปอีกตรวจดูกายวาจาใจของเจ้าของที่มีอยู่นี้ตรวจดูทุกวันทุกวันมันพ้องตรงไหนมันสั้นตรงไหนตรงต่อตรงนั้นมันยาวตรงไหนตรงตัดตรงนั้นนี่ที่ปฏิบัติอย่างที่เรียกว่ามันคือคนคนเดียวอยู่มากคนก็อยู่เหมือนคนคนเดียวไม่ต้องวุ่นวายอยู่คนคนต้องมีการอดกั้นบางทีว่าไอ้คนนั้นพูดไม่เคยถูกใจเราเพราะคนนั้นมันรู้จักมันไม่ฉลาดต้องก็รู้จักคนไม่รู้จักคนไอ้คนนั้นมันยังไม่กิริยาไม่เคยจะดีไอ้คนคนนั้นมันยังไม่ฉลาดเราก็ต้องรู้จักมันก่อนสั้นก่อนยาวถึงเวลาที่คนตักเตือนกันก็ตักเตือนกันดีๆอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ดีคนเราถ้าหากว่าจะเตือนคนอื่นเขาก็เตือนเราซะก่อนเนี่ยจะเตือนคนอื่นเขาต้องเตือนเราซะก่อนเตือนทำไมถ้าไปเตือนเขาถ้าเขาไม่ฟังมันจะเกิดโมโหขึ้นนี่เราจะเตือนคนคนนี้ก็เรียกว่าเราทำตัวเราให้มันดีซะก่อนเขาจะว่าเขาจะด่าอะไรก็ช่างเราเถอะเราได้สร้างความดีแล้วเมื่อจิตที่จะเตือนเขาเราก็ต้องไปเตือนเขาถ้าเขาฟังก็ดีถ้าเขาไม่ฟังก็ตามเรื่องเขานี่คนเตือนต้องอยู่ในลักษณะนี้ไอ้คนที่ถูกเขาเตือนนั้นไอ้คนนี่นะไม่ดีไอ้พูดไม่ดีทำไม่ดีอะไรเราก็ฟังจริงความเขาไหมเขาว่าเราไม่ดีไหมจริงไหมถ้าเราไม่ดีนะฟังไงถ้าเราดีอยู่เขาว่าเราไม่ดีเขาหนึ่งก็พูดไม่ถูกเขาคิดไม่ถูกกับเรื่องของเขาเราต้องปล่อยต้องวางเข้าสู่ธรรมะให้ได้ใครจะว่าดีว่าชั่วเข้าสู่ธรรมะต้องตรวจดูว่าลักษณะอย่างนี้เราจะทำมานี่เราคิดยังไงไหมเราคิดอิจฉาคนอื่นไหมเมื่อเขามาพูดกับเราว่าไอ้คนนั้นมันอิจฉาฉันถึงพูดอย่างนี้ถึงทำอย่างนี้เราก็รู้จักว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเราจะพูดจะทำเราต้องรู้จักรับรองตัวของเราเราไม่คิดอย่างนั้นเรามีเจตนาอันดีแต่คนนั้นว่าเรามีเจตนาไม่ดีเราก็สบายใจอยู่นะก็เพราะเรารู้ตัวของเราอยู่แล้วเขาว่าเราไม่ดีแต่ว่าเจตนาเราดีอยู่นี่ฉะนั้นท่านจึงให้มีสติทุกเวลาเมื่อจะตั้งใจพูดอันนี้เราก็ตั้งใจพูดดีไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่เผื่ออะไรเรารู้จักของเราเพื่อคนอื่นก็ทวงแล้วพูดอย่างนี้มันไม่ดีเราก็สบายเพราะเราคิดดีอยู่แล้วเราพยายามทำให้ดีอยู่แล้วคิดก็คิดดีอยู่แล้วไอ้คนที่ว่าไม่ดีเขาพูดผิดเราก็สบายใจอัตโนโจทยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองแน่ต้องเตือนอย่างนี้จะให้อาตมามาเตือนทุกคนทุกคนทุกเวลาทุกเวลาหรือตั้งพรรษาหนึ่งเพิ่งเลยมาเนี่ยเห็นไหมถ้าอาศัยอาตมามาเตือนญาติโยมทุกคนทุกคนญาติโยมคงจะโง่เต็มทีซะแล้วเนี่ยนานๆเนี่ยสักพรรษานี่เพิ่งมาตัดเดือนอัตโนโจทะยัจจนังจงเตือนตนโดยตนเองคุ้มครองตัวเอง
อุปกุปตังจิตตังเราคุ้มครองจิตของเราเองรักษาตัวเองฉะนั้นนานๆจะมาเคยเดินก็มาว่าปฏิบัติเราเองเนอะทุกคนปฏิบัติเราเองดูเอาเองสอนให้ดูเอาเองให้รักษาเอาเองคือให้เตือนเจ้าของเองว่าการกระทำเราดีไหมเราทำอยู่ทุกวันเพื่อสมก็เป็นสมณะไหมพูดสมก็จะเป็นสมณะไหมทำสมเป็นสมณะไหมต้องคิดให้มันดีอย่างนี้ฉะนั้นให้เข้าใจเถอะว่าไม่ต้องอื่นนะวัดประโพนี้มันระดับประเทศไม่ระดับอำเภอไม่ระดับจังหวัดละระดับประเทศระดับประเทศยกตัวอย่างเหมือนอาตมานั่นแหละเขาต้องเข้าใจว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณฟ้าแต่ว่าเรื่องเขาพูดไปเราจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เป็นจริงอย่างนั้นมันอยู่ที่เราเรื่องเขาพูดไปเขาพูดอย่างนั้นมีพระอรหันต์มาแล้วเราจะดีใจไหมนั่นเราเป็นหรือยังหรือเราไม่เป็นอะไรมันเรื่องเขาพูดห้ามเขาไม่ได้เราต้องตรวจดูเราไหมเรารู้ตัวของเราเป็นไม่เป็นเรารู้ที่ตัวของเราเนี่ยเราไม่ต้องอาศัยคนอื่นเขาเราเตือนอยู่อย่างนี้เขาเตือนเราอยู่อย่างนี้แล้วก็เตือนเราอยู่อย่างนี้นี่ประชาชนคำพูดประชาชนมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวัดหนองบัวพงนี่ก็เรียกว่าระดับประเทศทุกวันนี้แม่ชีก็สังรวมหน้าเรื่มใสพระสงฆ์ก็หน้าเรื่มใสชาวทุกจังหวัดมันมารวมจะพัดอย่างดูที่ชีฝรั่งก็มีพระฝรั่งก็มีนี่ดีไหมล่ะพระฝรั่งดีไหมก็ว่าดีไหมชีฝรั่งดีก็ว่าดีไหมล่ะเนี่ยทุกคนว่าดีจะดีเออเงินเดือนก็พระฝรั่งเนี่ยดีเนาะท่านอยู่เมืองนอกท่านอุตส่าห์มาแม้ศรัทธาท่านมากเหลือเกินชีฝรั่งไม่อยู่ในเมืองไทยก็มาบวชเป็นชีฝรั่งนี่แหมน่าเรื่มใสดีเหลือเกินเราดีจริงอย่างนั้นไหมเราต้องรู้เราเองเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นครับเนี่ยระวังไงมันดีนี่เห็นเราคิดมาอีกเขาว่าเราชั่วผมเขาพูดเขาว่าเราดีเนี่ยเขาพูดไม่ใช่ตัวเรารู้ตัวเราเองอันนี้ให้จิตไว้ในตัวของเราเนี่ยพยายามทุกคนก็ต้องทำอย่างนั้นเฉพาะบรรดาที่คนแก่ๆมานั่นน่ะคนแก่นี่ตามสัดส่วนก็อายุยังไม่มากนะเกิดนานบางคนก็60ปีมาแล้ว70ปีก็ยังมีเลยนะอันนี้วันคืนมันล่วงไปนะนี่วันนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนี่ตอนเช้ามีกับตะวันโผล่มาอีกก็หมดไปนั่นน่ะให้ตั้งใจอย่าให้ใจเราวุ่นวายอย่าวุ่นวายกับคนอื่นเป็นโสวจตตาจิตโสวจตตาเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายไม่ยึดถือมานะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นท่านไม่ห้ามหรอกมันเห็นเรื่อยๆไปแต่มานะอย่าไปผูกพันมันอย่าไปยึดมันให้ปล่อยให้วางถ้าหากว่าเราปล่อยวางมันก็ผ่านเราไปถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางมันนับอย่างท่านว่าวางสังขารปล่อยสังขารเนี่ยมันเป็นของหนักรูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารวิญญาณมันเป็นของหนักแต่ยึดถือของหนักไว้มันก็หนักนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทั้งหมดแล้วเราก็แบกมันไหวมันหนักทำไมที่ของหนักเสียที่ของหนักเสียคือยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี่เราของเราตัวเราของเราเวทนานี่คือสุขทุกข์นี่ก็เดียวว่ามันเป็นของเราอย่าไปถืออย่างมันหนักท่านมาให้วางให้ปล่อยสัญญาความจำโน้นจำนี่ว่าเราว่าของเรานี่ก็วางมันหนัก
มันหนักใครรู้แล้วก็วางรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดก้อนนี้นี่จิตสังขารกายสังขารอย่าไปยึดกับตัวของเรามันหนักมันเป็นของหนักขันห้านี้ท่านเรียกว่ามันหนักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้านี้มันหนักถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขามันหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณความรู้อะไรก็ยังว่าเป็นเราอย่าไปยึดแต่มันหนักเป็นสัตว์ธรรมชาติมีความรู้สึกขึ้นได้มันดับไปเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเท่านั้นเลยเราอย่าไปถือเอานี่มันเป็นเจ้าของเลยมันหนักพอถืออะไรมันหนักมันนั่นเนี่ยจิตติจับที่ว่าพระสังฆราชองค์หนึ่งนะได้เป็นสังฆราชแล้วนะไปเที่ยวเมืองจีนพอดีไปถึงเมืองจีนเนี่ยนะก็ไอ้พวกจีนเอาของอะไรมาฝากอะไรถ้วยชาสวยๆมาฝากให้สมเด็จสังฆราชไม่เคยเห็นเลยไม่เคยได้เลยแม่เรามาต่างประเทศเนี่ยไอ้พวกชาวจีนนี่ร่วมสายถวายถ้วยชาเนี่ยโอ้ยพอถ้วยชาถึงมือปุ๊บทุกเลยจะวางตรงไหนเนาะจะเก็บตรงไหนอะไรกลัวมันจะแตกเนี่ยแต่ความที่นี่ถ้วยชาสบายสบายเนี่ยพอเขาให้ถ้วยชาอย่างนี้เราจะไปอวดโยมบ้านเราเมืองไทยเนี่ยพอเขาถวายปุ๊บจับถ้วยชาทุกแล้วเนาะแม่จะเก็บตรงไหนเนาะจะวางตรงไหนเนาะกลัวมันจะแตกทั้งนั้นแหละใส่กระเป๋าระวังนะระวังของแตกนี่วางนะอะไรทุกทั้งนั้นเลยแต่ก่อนยังไม่ทุกเลยมันทุกไปเลยถ้วยชามันหนักไปเนี่ยใช่ไหมมาถึงเมืองไทยเอาใส่เครื่องบินมาถึงเมืองไทยมาถึงเมืองไทยก็ระวังนะเนนไปใกล้ไประวังนะเนนนะของแตกที่ตรงนั้นระวังโยมยาเนี่ยเป็นทุกตลอดเวลาได้ถ้วยชาไปนั่นมาเป็นคนเลยเป็นทุกเนี่ยแต่ก่อนไม่มีถ้วยชาไม่ทุกเลยทุกมันมากับถ้วยชาเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นมันอ่ะมันเลยเป็นทุกพออีกวันหนึ่งเนี่ยสามเณรไปจับหลุดมือแตกเพี้ยนโอ้หมดทุกข์ไปทีนึงตัวไว้มันทุกข์มานี่หลายปีแล้วนี่แม่นี่เห็นไหมนั่นอันนี้ก็มันขันห้านี่ก็เหมือนกันมันหนักให้ทิ้งของหนักเสียทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารวิญญาณนี่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าตัวเราหรือของเราทั้งนั้นมันเป็นสัตว์รูปเวทนาสัญญาสักแต่ว่าเท่านั้นอย่าไปยึดมั่นถือมันถ้าเรารู้เช่นนี้มันก็เป็นวิมุตติขึ้นมาต้มขึ้นมาเลยแต่ก่อนเพราะมัน มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นสมมุติกติสมมุติอย่างเนี้ยเมื่อเราเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมันสักแต่ว่ามันก็ติดขึ้นมาเลยมันก็เลยเป็นวิมุตติต้มจากสมมุติอันนั้นในขันธ์ห้าสมัยก่อนมันยึดขันธ์ห้ามันหนักเมื่อมาปล่อยขันธ์ห้าวางขันธ์ห้ามันเบาที่ตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นนี่ให้เข้าใจทุกๆคนที่เรามาปล่อยมาวางมันน่ะเรามาปล่อยเรามาวางมันรับให้คนอื่นเตือนเราก็สาธุเลยเตือนแม่ไม่ต้องไปจ้างเขาเตือนเราถึงเราทำถูกเท่าไหร่คุณทำผิดก็ฟังเถอะฟังมันเกิดปัญญานี่อาตมายังไงไอ้ของดีๆมาฝากไอ้พวกเซนเขาเนี่ยเขาสอนนี่พวกเซนเนี่ยพวกเซนที่เซนเขาสอนนั่นน่ะสอนในลดทิฏฐิมานะในตัวเรียนอะไรมากหรอกพอนั่งสมาธิพอเหงานอนสับประงกเอากระบวงตีที่สะเต้พอลูกศิษย์มองนิ้นอาจารย์ขอบคุณครับช่วยเอากระบองมาตีศีรษะผมนี่ช่วยเตือนผมขอบคุณครับพวกเราเป็นแม่ชีอยู่นี่จะขอบคุณกันได้ไหมเนี่ยเอารู้สิเราต้องมีปัญญาต่อไปตรงไหนเนี่ยเป็นคำที่สำคัญน่ะเอาชีทุกคนน่ะแต่แต่หนุ่มๆตรงนั้นน่ะอยู่เนี่ยถ้าเราห่วงนอนนี่ให้ชีคำฟ้าเอากระบองมาตีศีรษะแพ้
ขอบคุณครับว่าอะไรไหมนั่นให้เข้าใจนี่ที่นี่วัดดูทีว่ากิเลสของเราต้องของเขาในจุดเนี่ยมันยอมขนาดไหนนี่ดูก็ได้นี่นะเทวะเป็นอาจารย์เขามันยิ่งยากไม่มีใครจะกล้าเตือนเกรงใจใช่ไหมโยมทั้งหลายเลยมีกำไรนะอาตมาบอกให้ไม่ต้องเกรงใจถ้าอาตมาผิดนั้นโยมจะเตือนนี่ยากไม่มีใครเตือนยากเพราะว่าครูบาอาจารย์กลัวเกรงนี่อย่างนั้นการปฏิบัติเป็นพระเถระนี่มันยากลำบากบางทีเราผิดเขาก็ปล่อยเราผิดไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวของเราถ้าเขาจะเตือนนะเขาก็กลัวเราเกรงเราอะไรเราเนี่ยมันหาที่จะคนที่จะสอนยากลำบากไอ้พวกเรานี่มันก็สบายกันทุกคนแล้วเนี่ยถ้าว่าทำผิดมามีคนบอกพับเลยทีเดียวมันดีเหลือเกินเนี่ยนะอย่าไปโน่นอย่าไปนี่เลยให้เข้าใจถ้าเราละเราวางมันก็หยุดแต่มันไม่หนักไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่มันหนักเพราะนั้นเรากลุ่มมากเราอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยว่าคนในกลุ่มหนึ่งจะต้องมีในกลุ่มนี้ต้องมีหัวหน้าเป็นธรรมดาจะทำอะไรก็ให้นึกถึงหัวหน้าอย่างชีทุกคนพระทุกคนจะทำอะไรลงไปก็ต้องนึกถึงอาตมาด้วยพ่ออาตมาเป็นผู้นำนี่ให้นึกถึงว่าเราจะทำไม่ดีจะทำวุ่นวายเดือดร้อนให้เนี่ยนึกถึงอาตมาด้วยว่าอาตมาเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนทุกอย่างที่อยู่เที่ยวใส่วัดตั้งกระโปรงนี่จะว่าอาตมาเป็นเหตุก็ได้ญาติโยมมาทีหลังนี่มาอยู่สบายสบายนี่เมื่อจะทำอะไรขึ้นมาก็ให้นึกถึงบุญคุณสักนิดหนึ่งก็ดีว่าควรไหมเนาะดีไหมเนาะนี่ในกลุ่มชีทั้งหลายนี่เดี๋ยวชีทั้ง 6-7 คนเนี่ยอาตมาตั้งไว้ทำไมถึงตั้งทำไมไม่ตั้งหมดทุกคนนะเพราะเขามาบวชก่อนเขารู้ภาษาก่อนรู้เรื่องก่อนนมนานก่อนตั้งเป็นกรรมการขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตรวจตราพวกญาติโยมทั้งหลายจะเข้ามาให้ความบริสุทธิ์ควรไหมผิดไหมถูกไหมเนี่ยให้เขาตำรวจตรวจตาคัดเลือกพวกเราที่เข้ามาใหม่เป็นคนดีไม่บอกเนี่ยคุณทางให้เขาอย่างนั้นมีใครจะมาตั้งเป็นกรรมการใครจะมารับรองเนี่ยให้เงินเดือนสักกี่บาทกี่ร้อยเขาก็ไม่เอามันลำบากนี่อันนี้อาศัยศรัทธามีศรัทธาอาตมาตั้งให้ว่าไอ้ใครจะมาบวชก็ต้องเข้ามาหานี่ซะก่อนถึงบวชได้อยู่ไปนี่ก็ให้กรรมการ 6-7 คนนี่พิจารณาซะก่อนถ้าคน6คน7คนนะมันจะไปรุมเหยียดคนเดียวนะมันก็ไม่มีหรอกยากที่สุดนะถ้าหากว่าใครมันผิดพลาดตามสายตาของกรรมการ 5-6 คนรวมกันนี่แล้วก็เรียกว่าชีคนนั่นเป็นคนแปลกคนอาตมาตั้งในวัดก็เหมือนกันตั้ง5-6 องค์เป็นสงฆ์ไว้ถ้าว่าสงฆ์ใน5องค์6องค์นั่นน่ะไม่เข้าใจแล้วไม่ถูกแล้วก็เรียกมาถามดูนะพระองค์นั้นเด่นองค์นั้นเป็นเนนที่แปลกเป็นพระที่แปลกแล้วไว้ใจไม่ได้แล้วต้องตำรวจตรวจตากันอยู่อย่างนี้ทุกเวลาอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายนั่นจึงได้อาศัยอันนี้ล่ะอาศัยบุญคุณอันนี้ที่เราปฏิบัติกันอย่างนี้ทำอย่างนี้ล่ะมันจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนตลอดมาทุกวันนี้เพราะอันนี้นี่ฉะนั้นจงอย่าลืมบุญคุณจะนึกอะไรจะพูดอะไรจะไปที่ไหนจะทำอะไรให้นึกถึงหัวหน้าชีทั้ง 6-7 คนนี้จะทำอะไรทั้งหมดก็นึกถึงอาตมาบ้างว่าอาตมามาทำนี่เพื่ออะไรไหมโยมก็มาบวชนี่อาตมาเรียกค่าเช่าไหมจะไปพักโรงแรมก็ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บค่าเช่าทั้งนั้นเลยให้ดูไปอย่างงี้ดีกว่าพื้นๆดูไปเถอะอาตมาคิดยังไงไหมจะอาตมาที่เป็นพระที่ดีกว่าเฉยๆทุกคนชีทุกคนเข้ามานี่อาตมาก็เฉยๆอยู่อย่างนี้ถามนะทุกคนไม่ถามทุกคนสนิทไปในใจเรียกว่ารักกันด้วยธรรมะไม่รักกันด้วยโลกไม่ต้องประจบประแจงกันมีอะไรกันผิดพลาดต้องพูดกันไปตามส่วนของมันอย่างนี้บางคนอาตมาไม่เคยถามเลยพวกชีนี่ไม่ว่าจะชีเลยพระเนนก็ไม่เคยได้ถามก็ยังมีเลยนี่
เพราะว่ามันมากฉะนั้นคนคนเดียวดูคนหมู่มากมันก็ลำบากอยู่ฉะนั้นทุกคนตนจึงหมายปฏิบัติตนเองรักษาตัวเองให้มันมากที่สุดนั่นแหละดีหลายนั่นแหละให้ดูที่ว่าผู้คนประชาชนมาวัดประพงศ์จะมาดูเมธีมาดูพระมาดูข้อปฏิบัตินะอย่างนี้เขาไม่ต้องไปถามอะไรหรอกก้าวเข้ามาในวัดมองไปดูกติของพระดูกติของชีเข้ามาในวัดสถานที่วัดมันสะอาดเก็บสิ่งที่เป็นสัดส่วนไว้เรียบร้อยอย่างสมณะมันก็เกิดความเรื่มใสแล้วไม่ต้องเทศหรอกไม่ต้องเทศอันนี้แค่มันเกกะล้านล้านพากันช่วยกันเก็บช่วยกันกำช่วยกันรักษาอันนี้แหละคือเทศคนเรื่มใสอย่างนี้ไอ้ต้นไม้อ่ะอยู่ในป่าเราเห็นไหมมันเทศให้เราฟังไหมบางทีต้นเราชอบอะไรดอกไม้เห็นไหมดอกไม้มันเคยเทศให้เราฟังไหมทำไมถึงเสือกไปแม่ฉันชอบเหลือเกินฉันหอมเหลือเกินนะดอกไม้มันได้เทศไหมมันเกิดตามธรรมชาติของมันเท่านั้นแหละไอ้คนก็ไปชอบมันเองของมันอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะอันนี้เป็นธรรมในตัวของมันเราไม่ต้องอะไรเทศอะไรมันมากหรอกเราปฏิบัติของเราเท่านั้นแหละอัตบายังเคยคิดเลยว่าการสร้างวัดตั้งแต่6พรรษาปฏิบัติแล้วอัตมาไม่เห็นอื่นไกลที่นอกจากเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปออกการไม่ต้องไปอะไรมันอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหมดน่ะจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเพศสัตว์นี่ไม่อยู่นอกเหนือนี่เราปฏิบัติดีเถอะน่ะปฏิบัติให้มันดีขึ้นให้มันดีในเราเนี่ยไม่ต้องไปร้องขอหรอกนะเดินผ่านไปไม่พูดแต่เมืองนี้นะไปเมืองนอกเขาก็ยังเริ่มใสเหมือนกันนะอาจารย์ชมิโทพูดแม่หลวงพ่อนี่ก็เป็นพระแปลกเหมือนกันเลยผมอยู่นี่ก็มีใครปรารถนาหรอกไปที่ไหนเขาปรารถนาปัจจัยอันนั้นอันนี้ขอให้ดีมาแต่อาตมาไม่เคยเอามาเงินนี่ยังหลายหมื่นเหมือนกันนี่ที่เขาถวายมาไม่เอาไว้กระทรวงมีโทรเอาไว้ตรงนั้นแหละเมื่อพระไทยเมื่อพระฝรั่งไปมาเมื่อชีฝรั่งไปมาถึงคราวที่จำเป็นมันขัดข้องจริงๆเอานี่ใช่เถอะเนี่ยแต่จะใช่ไม่มีประโยชน์ไม่เอาเก็บไว้นั้นไม่เคยเอามากินส่วนกลางไว้นั้นไม่ต้องเอาเข้ามาของเขานั้นนี่ต้องทำกันใช่อย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าแต่เมืองเราเมืองอื่นก็เหมือนกันเขามีศรัทธาของการกระทำอาตมาเห็นว่าถ้าเราทำมันดีที่สุดแล้วนั่นนะรู้จักเทวดาเห็นพอเห็นปุ๊บท่านนะโอ้ยอยากเอาของมาให้แล้วอย่างน้อยอยากจะมาถวายจังหันถ้าไม่มาถวายจังหันปวดศีรษะจะแตกศีรษะจะแตกต้องอยากมาต้องมาไปอยู่ที่ไหนก็มาไม่ใช่ไปอยู่ที่นี่ไปอยู่ภูเขาก็มีนะมาไม่เคยเห็นหน้าก็มาไม่รู้ว่าคิดถึงทำไมอะไรก็ไม่รู้คือคุณธรรมที่เราต้องปฏิบัติมิฉะนั้นการปฏิบัตินี่เป็นของดีที่สุดแล้วพวกเราทั้งหลายแต่หาเอาก็ยังไม่ยิ่งต่อการประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติถึงที่มันนะถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรขัดข้องจะสร้างวัดต้องประพงแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นต้นนะไม่ต้องไปขออะไรที่ไหนหรอกเขาเอามาให้เขามาสร้างเองเขาดูอย่างนี้นะเราไม่ต้องเป็นร่องขอยอมืออะไรเราทำดีเท่านั้นแหละมันไหลมาสร้างที่พักกันนี่ที่เราอยู่เนี่ยอยู่ด้วยบุญวาสนาบารมีของเราอยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติถ้าพระทะเลาะกันสิพระไม่ถูกกันสิสมภารขี้โลกสิขี้ทำอธิกรวุ่นวายกันสิจะมีอะไรตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวก็จะเอาไฟมาจุดกระต๊อบน้อยๆเท่านั้นนี่ให้เราเข้าใจเราอยู่ทุกวันเราอยู่เพราะความดีของเราเพราะความดีของเราทำให้มันดีขึ้นนะอาตมาช่วยแล้วพันธมช่วยกันช่วยกันโดยมากอาตมาเคยหนีปีหนึ่งนะไม่มาหมดเหมือนกันนะทูบจะจุดก็หมดควันประโคมเทียนจะใต้ไฟหมดน้ำมันตัดหมดเลยหมดทำไมเนี่ยแน่ทำไมไม่ทั้งหมดอย่างนั้นน่ะเพราะเราเนี่ยมันยังน้อยทำให้มันดีขึ้นดิ
ปเจอหลวงพ่อมาแล้วสบายเอาอาหารมาแล้วเอาข้าวมาแล้วหลวงพ่อนี้เอาขนมนมเนยนี้หมดแล้วใครจะเอาหนีที่ไหนล่ะเราเห็นกันไหมล่ะเราก็ทำกันขึ้นสิพร้อมกันทำขึ้นสิจะไปกลัวเนี่ยทำไมล่ะนี่ทำให้มันดีเถอะนี่ควรสร้างความดีอย่างนี้ไปจะได้ไม่เคยอดอยากเพราะอะไรเพราะการเสียสละนี่ถ้าเอามาพนันเอาเข้ากระเป๋าหมดเอาไม่ได้กินเลยพวกชีก็ไม่ได้กินเลยถ้าไม่ได้กินเลยจะเอาเข้ามาเอาเข้ากระเป๋าจะมาหมดไม่ได้กินขนาดนี้หมดแล้วมัดกระพงมันเป็นมัดกระพงอันนี้จะมาแบ่งกันไปหมดใครสาขาไหนสาขาไหนอะไรก็ตามจะแบ่งกันไปบางทีหยุบยาก็มาถวายเฉพาะถวายองค์อื่นจ้ะให้ท่านไปฉันยาให้โรคท่านหายอาตมาก็หายแหละไม่ต้องฉันหายแล้วมันได้บุญน่ะนี่ทำไมในคราวหนึ่งพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเขานี่นะพระสารีบุตรนั้นท่านปวดท้องปวดท้องแล้วปวดจะเป็นจะตายเลยพระโมคคัลลาได้ถามว่าท่านสารีบุตรท่านเคยเป็นโรคอย่างนี้มาไหมเคยเป็นครับแต่เป็นคฤหัสถ์อยู่ท่านฉันยาอะไรมันหายนี่แม่ผมน่ะยมแม่ผมนั่นถ้าพบปวดท้องอย่างเนี้ยก็ต้องเอาถั่วเขียวบ้างน้ำตาลบ้างนมบ้างอะไรบ้างทำข้าวพยาธิบวนเอาให้ฉันน่ะท้องผมมันหายไปพูดกันสองคนอยู่ภูเขาเทวดาฟังได้ยินนี่นี่พอดีตอนกลางคืนจวนจะรุ่งเขาไปหาทายกเทวดาจับคอทายกเนี่ยลูกทายกเนี่ยเอาหน้าหันมาไปทางหลังเนี่ยพูดบ้าๆบอๆไปเถอะทำไมมันทำโทษมันน่ะมึงจะทำยาไปถวายท่านพระสิริบุตรไหมถ้าไม่ทำยาไปถวายพระสิริบุตรเอาให้ตายลูกทายกยอมแล้วรู้จักรับรองเลยจะทำยาให้พอดีหายขึ้นมาก็รีบเอาหาถั่วเขียวมาทำปวนขึ้นตอนกลางคืนตอนเช้าพระโมคคัลลาไปบิณฑบาตพระนิพพานไปไม่ได้ปวดท้องใส่บาตรพระโมคคัลลาเลยก็ยกถั่วเขียวเนี่ยขนมนมเนยใส่อันนี้ผมขอฝากไปให้ท่านพระสารีบุตรด้วยก็เลยเอาใส่ในบาตรให้พระสารีบุตรพอไปถึงวัดพระโมคคัลลาก็เอาของพระโมคคัลลาของพระสารีบุตรนั่นก็ยกไปถวายท่านเอาบาตรไปถวายท่านก็มองดูในบาตรเราเห็นอาหารที่พูดกันเมื่อคืนนี่ถั่วเขียวก็เห็นอะไรก็เห็นมาพูดกันทุกอย่างถูกหมดพูดเมื่อคืนนี้พระสารีบุตรตกใจเลยบอกเอาละมันเป็นวิญญาตเท่านั้นเนี่ยไม่ได้บอกต่อปากเป็นวิญญาตกายวิญญาตเท่านั้นเท่านั้นว่าอาหารชนิดนี้ให้ท่านโมกคันลาไปเทลงในพื้นปฐพีเสียถึงไม่ว่าไส้ผมมันจะรั่วไหลออกมาเดี๋ยวนี้ผมก็ฉันไม่ได้เนี่ยท่านรักษาอาบัติของท่านเพราะท่านได้พูดแล้วมันได้ยินถึงเทวดาพอพระสาพอมาโมกคันลายกศีรษะเอาไว้ยานั้นไปเทลงแผ่นดินปรีพุ่งพอยาถึงแผ่นดินเนี่ยโลกพระสันติบุตรหายในท้องตรงนี้ไหมเนี่ยธรรมโอสถอย่างนี้อันนี้มีอานิสงส์อย่างนี้ขนาดนี้แหละท่านปฏิบัติอย่างนั้นในขนาดที่ท่านพูดกันสองต่อสองอยู่ในภูเขาเนี่ยเทวดาอะไรกินเอามาขนาดนั้นท่านอันนั้นมันเป็นนั้นอันนี้มันเป็นนี่ท่านก็ยังไม่ฉันเลยเพราะมันออกจากยินญาติของท่านแล้วนี่การรักษาอุโบสถการรักษาศีลของท่านนี่มันไกลกันไหมกับเราทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องจะพายามไปหาขอเลยเห็นไหมพระทุกวันนี้ด้วยขอนั่นด้วยขออันนี้ด้วยขอเรียอะไรไปตามตลาดนั่นน่ะมันห่างไกลกันมากที่สุดละนี่การประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ให้จำไว้ในใจนี่เรื่องบริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้ไม่ตายพระพุทธองค์ทำปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนผู้สุปฏิปันโนญาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนแล้วไม่ตายให้ทำมันดีเถอะวันนี้ฉันเสร็จแล้วพวกนี้ฉันอะไรไม่พูดถึงมีนี่ไม่ต้องไปสะสมแหมมันมากหรอกถ้าทำความดีมีอยู่อันนั้นต้องมีท่านบอกว่าถ้าใครไม่ให้ทานแก่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วไม่ค่อยสบายปวดศีรษะ
อยากจะไปจังหันอยากจะไปกราบอยากจะไปไหว้อยากจะไปอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในจิตใจเลยด้วยอำนาจอันนี้ทุกๆคนเราให้พากันเข้าใจสร้างความดีขึ้นอย่าไปสร้างความชั่วเรามาเป็นสมณะนั่นเองสมณะทุกคนพวกชีในนามที่ว่าเป็นสมณะเข้ามาบวชพระเนรก็เรียกว่าในนามสมณะหน้าที่ของสมณะเป็นอย่างไรหน้าที่ทางสมณะที่จะต้องเดินไปอย่างหนึ่งทางอย่างหนึ่งสมณะไม่ควรจะเดินไปอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคกามสุขานิการิโยโคอันนี้ไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไปติดตามไปอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคทำตามอำนาจใจของเราเป็นอัตตาทำเปล่าๆทำไม่เกิดประโยชน์ให้เราทนทุกข์ทรมานเปล่าๆเช่นว่าสมัยก่อนพระอะไรที่เรียกว่าอยากจะให้เขาเลื่อมใสอยากจะเอกลาภกราบมากก็มีความคิดขึ้นในใจอย่างนั้นคือฝึกฉันพูดเจ้าของพูดฉันพูดไม่ต้องฉันข้าวไม่ไปบิณฑบาตกับเขาแล้วอยู่ในวัดนะพระเนรไปบิณฑบาตเต้นพระองค์นี้ไม่ไปพอเพื่อนไปบิณฑบาตแล้วก็ไปกินคูดกินมูดเหมือนหมูพอเพื่อนออกมาเราก็สบายเราไม่ต้องฉันข้าวอยู่ได้อยู่ต่างภาษาฉันอยู่ได้ให้เขาเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วดูที่ท่านไปฉันข้าวตั้ง3ภาษาท่านอยู่ได้ให้เขาเลือกใส่เมื่อเขาเห็นปฏิกิริยาดีแล้วเขาเห็นเขาไล่ไปอีกบ้านหนึ่งมันมีราวหินยาวๆชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยก็มาถ่ายเวทตรงนั้นเนี่ยแกก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยยืนขาเดียวล่ะอ้าปากขึ้นบนฟ้าไม่ต้องทำอะไรเขาบอกกินอากาศกินน้ำค้างเนี่ยวิธีของเขาแต่เมื่อคนมาแล้วก็ต้องหยุดยืนสองขาเมื่อคนนี้ไปก็ยืนขาเดียวอ้าปากนี่ใครมาเอ๊พระสมณะองค์นี้แปลกเว้ยยืนขาเดียวเท่านั้นกินน้ำค้างเท่านั้นอยู่เลยตั้งเป็นหลายเดือนนี่แปลกเหมือนกันนะแต่เมื่อคนมีไปเลือหากินหมูพูดอยู่ตามนั้นเหมือนสุนัขเมื่อคนมาแล้วยืนอ้าปากพอที่พระพุทธองค์ของเราปีไหนพระองค์นี้แม่ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ไปให้ความเห็นพระองค์นี้จะเป็นกรรมเป็นร้ายกับหลายชาติเนี่ยหลอกลวงเขาแต่ก่อนเคยหลอกลวงเข้ามาแล้วชาตินี้ก็หลอกลวงเขาอีกพอดีก็พระพุทธองค์ไปถึงตั้งใจไปโปรดกับพระอนุนก็เลยไปพูดกับพระสมณะองค์นี้ท่านไม่มีอะไรเลยในใจของท่านท่านโกหกชาวบ้านเขาทั้งนั้นไม่ว่าจะชาตินี้ชาติก่อนท่านโกหกเข้ามาทั้งนั้นถ้าท่านจะทำอยู่ท่านจะเป็นบาปเป็นกรรมตลอดกาลตลอดเวลาน่ะไม่ใช่แต่ตาคดมาให้ความเห็นของท่านท่านจะเป็นตำอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศไปถูกวัดในใจของโอ้เป็นอย่างนั้นจริงเวลาสมัยก่อนเนี่ยพระไปเป็นสบาทบอกเอาขี้ใส่บาตรในพระพระอรหันต์เนี่ยเอาขี้ใส่บาตรในพระขี้ใส่บาตรในพระเกิดมาชาตินี้ก็เลยกินขี้เป็นอาหารเห็นไหมกลับท่านว่าท่านต้องหยุดท่านต้องเลิกเดี๋ยวนี้เหตุที่จะควรไปจึงค่อยไปกันเป็นพระเป็นเนนเป็นชีทั้งหลายเนี่ยอย่าเพิ่งไปประลำประละให้มันมีเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปก็รู้จักกลับรู้จักเวลาอย่าไปซ่อนไปนอนอยู่ในบ้านคนกระเดือหัด2วัน3วัน4วันหน้าวันมันไม่สบายมันไม่ดีไม่เหมือนสมณะสมณะเราต้องพยายามบีกที่สุดจริงทั้งหลายเหล่านี้ที่พระภาวนาไว้อันนั้นฉันไม่มีอันนั้นอย่างฉันจะให้ตาขาดเพื่อนให้ท่านมาเอาเพื่อนอย่างนี้อันนี้พระท่านมีกลัวใหญ่พระบางวงขอทุกวันเพราะว่าเขาภาวนาแล้วขอไม่ผิดจึงไปขอทุกวันขอจนเขารังเกียจเลย
อย่างนี้ก็ไม่มีเนี่ยให้เข้าใจให้รู้จักถ้าเขาโตนาแล้วเนี่ยอาตมาอยู่ตัวเราอยู่นี่ในพรรษามีคนมีตาให้เงินเดือนนะเจ้าไม่เคยไปถามเงินเดือนสักทีเลยอยากให้ก็ให้ไปเถอะไม่เอาไปไม่จะถามเงินเดือนก็เลยหยุดให้เงินเดือนดีครับอย่าว่าไม่เอาก็ไม่ว่าจะเอาก็ไม่ว่าอยู่งั้นแหละตามสถาของเขาเนี่ยมันดีหลายก็เรามันมีพอกินแล้วพออยู่แล้วจะมากอะไรทำไมนะกินข้าวมือเดียวเราบอกง่วงๆเราบอกนอนอยากนอนจนตั้งทับอะไรเราบอกเราต้องกันปากไปที่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่องยูทูบธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่องยูทูบใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ